ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาโชว์ให้ได้ชมกันนะคะว่าการใช้จักรโบราณตัวนี้เนี่ยมีวิธีการในการใช้ยังไงเจ้าของจักรตัวนี้ก็ซื้อจักรตัวนี้มานานแล้วเพราะว่าชื่นชอบเนื่องจากว่ามีความสวยนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะไม่เคยเรียนเย็บผ้ามาก่อนเหมือนกันแต่ก็เคยสร้างชิ้นงานด้วยจักรชิ้นนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันคร่าวๆนะคะว่าจักรโบราณแบบนี้มีกลไกแล้วก็วิธีการในการเย็บยังไงแตกต่างจากจักรในปัจจุบันหรือว่าเหมือนกันยังไงมาดูกันค่ะข้างๆตรงนี้ที่กำลังหมุนคือมอเตอร์ค่ะปกติแล้วจักรแบบนี้จะมีกล่องครอบซึ่งเวลาครอบกล่องด้ามจับตรงนี้ก็สามารถที่จะพับเก็บได้ค่ะที่วงล้อจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะปลดล็อกได้พอปลดล็อกแล้ววงล้อก็จะทำให้ด้ามจับไม่ทำงานซึ่งเราก็สามารถที่จะควบคุมด้วยการหมุนวงล้อด้วยมือของเราเองได้เลยค่ะจักรบางรุ่นก็จะมีที่เหยียบอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าจักรตรงนี้จะมีรู2รูใช่ไหมคะอันนี้ก็เพื่อที่จะสอดสายพานให้จักรทำงานได้ซึ่งจักรแบบนั้นก็ไม่ต้องควบคุมโดยด้ามจับแต่จะใช้เท้าถีบเอาค่ะตอนนี้เราจะมาทำให้ด้ามจับทำงานนะคะซึ่งก็ต้องเอาไปล็อกกับวงล้อจักรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกอย่างที่สามารถทำได้ก็คือจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะสังเกตว่าถ้าหมุนด้ามจับเข็มก็จะทำงานใช่ไหมคะตอนนี้ปุ่มเล็กๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราดันออกพอหมุนด้ามจับเข็มก็จะไม่ทำงานค่ะซึ่งก็ถามว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้คำตอบก็คือนี่แหละเป็นวิธีในการที่เราจะกรอได้ด้วยจักรแบบนี้นั่นเองค่ะบริเวณโต๊ะจักรเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะเปิดจักรรูด้านล่างเดี๋ยวจะกลับมาดูด้านล่างจักรอีกทีนึงตอนที่เรานำกะโหลกมาใส่จักรค่ะที่หมุนๆอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งความตึงได้นะคะมันก็จะเหมือนกับจักรกระเป๋าธรรมดาทั่วไปค่ะที่สามารถปรับความตึงได้นั่นเองทีนี้เราจะมาดึงกะโหลกออกจากตัวจักรก็จะต้องหมุนวงล้อจักรไปเรื่อยๆและนี่ก็คือกะโหลกของจักรโบราณค่ะทุกคนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะปกติแล้วกะโหลกมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมแต่เป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแล้วก็กระสวยค่ะดูที่กระสวยมินิมอลมากๆเล็กมากๆเลยเนี่ยค่ะก็กำลังเอากระสวยใส่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการกรอได้นะคะก็ดึงก้านออกมาเอากระสวยใส่เข้าไปวิธีการใส่ก็ใส่ตามคลิปวิดีโอเลยค่ะแล้วก็ดึงได้ให้แน่นเสร็จแล้วก็ดันตรงนี้เข้าไปให้ยางตรงนี้ตรงหัวเนี่ยนะคะไปแตะกับวงล้อของจักรพอดิบพอดีแล้วก็เราก็จะกลับมาปลดล็อกที่ปุ่มเล็กๆที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ให้วงล้อทำงานอีกครั้งค่ะแล้วก็หมุนด้ามจับหมุนและนี่ก็คือวิธีการกรอได้ของจักรแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคน The wheel again from the main drive of the sewing machine so just pull that out thereNow when I turn this, it's engaged. Now when I turn this, you can see that wheel turns this cog here, which makes the thread arm here move up and left and right. เสร็จแล้วนะคะก็เอากระสวยใส่กะโหลกค่ะแล้วก็เอากะโหลกเนี่ยใส่เข้าไปที่บริเวณใต้จักรร้อยได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงล่ะคะเห็นหรือยังว่าจักรโบราณกับจักรในปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงก็เอามาแชร์แล้วก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้ชมกันครับเพราะว่าตอนที่โพสต์รูปลงไปก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็มาบอกว่ามีจักรนะคะแต่ไม่เคยใช้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็เลยคิดว่าอยากจะทำวิดีโอสั้นๆนะคะมาโชว์กันว่าวิธีการใช้
ประมาณไหนเนาะแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะที่ยังใช้จักรโบราณกันอยู่เรียกว่าเป็นมืออาชีพกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสามารถที่จะสาธิตวิธีการในการใช้จักรโบราณได้อย่างเป๊ะๆ เนี่ยก็อยากจะขอให้เอามาช่วยแชร์ด้วยก็แล้วกันนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงตรงเนี้ยค่ะที่มันอยู่ข้างๆที่กรอได้ที่มันดันได้เนี่ยนะมันที่มันเหมือนเกียร์รถมันสามารถที่จะปรับฝีเข็มสั้นยาวได้นะคะเหมือนกับจักรกระเป๋าหรือว่าจักรธรรมดาในปัจจุบันนี้นั่นเองตอนนี้ก็พอรู้คร่าวๆแล้วนะคะว่าจักรโบราณมีวิธีการในการใช้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสเนี่ยจะลองเย็บจักรโบราณดูเหมือนว่าจะยากแต่ก็อาจจะไม่ยากอย่างที่คิดก็ได้คลิปวิดีโอนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ